ของตัวแคมป์นะครับจะเป็นแคมป์ทางลาบนะครับแคมป์ทางดิ่งนะครับลักษณะจะเหมือนขี้ปลานะครับผมก็คือถ้าเกิดต้องการล็อกทางลาบไม่ให้ใส่ลักษณะนี้นะครับก็กดก็บิดนะครับกล้องก็จะล็อกไม่สามารถใส่ได้นะครับแต่ในกรณีถ้าต้องการใส่ซ้ายขวานะครับก็จะให้ทำการหมุนตัวนี้นะครับใส่ซ้ายหรือใส่ขวาในกรณีที่ล็อกแล้วนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับทางดิ่งนะครับถ้าต้องการล็อกแกนของกล้องนะครับก็จะกดตัวนี้นะครับให้ทำการล็อกนะครับก็จะไม่สามารถล็อกทางดิ่งได้นะครับและตัวนี้จะเป็นตัวแทนเจนสายขึ้นลงซ้ายขวานะครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของลำกล้องเลนส์นะครับลำกล้องเลนส์ตัวนี้นะครับการขยายจะอยู่ที่3.0เท่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฟกัสนะครับโฟกัสนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับสายใยนะครับตัวปรับสายใยนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของช่องมองดิ่งนะครับหรือ optical fine lens ตัวนี้นะครับการขยายของช่องมองดิ่งจะอยู่ที่3 เท่านะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวปรับโฟกัสครับตัวนี้เป็นตัวปรับสายใยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับได้เป็นปุ่ม trigger key นะครับซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นมาใน CX series นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ช่วยวัดนะครับมีหน้าที่เดียวกับคำสั่งวัดระยะนะครับแต่ว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถกดตัวนี้แล้วก็สามารถวัดระยะได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากการเล็งเป้าหมายนะครับพอเราเล็งเสร็จนะครับก็สามารถกดนี้วัดได้เลยนะครับผมส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของหน้าจอการทำงานนะครับ CX Series นะครับจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นก็คือสามารถกดตัวเลขและตัวอักษรได้นะครับมีปุ่ม Key นะครับให้กดได้เลยนะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลนะครับตัวกล้อง CX เนี่ยจะสามารถบันทึกข้อมูลได้1 หน่วยจุดหรือ1 พอยต์นั่นเองนะครับผมหลักการของการบันทึกนะครับกล้องจะทำการบันทึกในตัวกล้องก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเอามัน USB กับเมมโมรี่เนี่ยมาทำการบันทึกข้อมูลออกจากตัวกล้องนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ไว้สำหรับเสียบ USB นะครับ USB เมมโมรี่นะครับนะครับถ้าเกิดในกรณีเราไม่มี USB เรามีสายโหลดเราก็สามารถโหลดได้เหมือนกันโดยผ่านช่องสายดอกตัวนี้ครับที่ออกสองนะครับแต่ว่า CCD นะครับจะไม่มีสายมาให้แล้วนะครับสายเนี่ยจะเป็นออปชั่นเสริมส่วนต่อไปนะครับตัวแคมล็อกตัวนี้นะครับมีหน้าที่ล็อกฐานกล้องกับตัวกล้องนะครับอันนี้ก็ควรระวังนะครับมาตรวจสอบนะครับว่าล็อกอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดไม่ล็อกนะครับตัวฐานกล้องเนี่ยจะฟิกอยู่กับฐานกล้องนะครับส่วนตรงนี้จะแยกกันอิสระในกรณีเคลื่อนย้ายเนี่ยส่วนนี้ถ้าไม่ล็อกนะครับตรงนี้ก็จะตกกระแทกพื้นทันทีนะครับให้เกิดความเสียหายกับตัวกล้องนะครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับจะมีที่ตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับเวลากดล็อกก็กดขึ้นมานะครับจะมีล็อกชั้นหนึ่งก็คือจะมีเสียงนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ยกออกนะครับในการถอดแล้วก็ดึงออกนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแอมป์จะเยอะขึ้นนะครับแอมป์จะเยอะขึ้นนะครับสามารถก้อนนึงเนี่ยสามารถทำงานได้ถึง36 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านใดนะครับมีแบตเตอรี่ของซอฟต์แวร์อยู่รุ่นเก่านะครับสามารถใช้กับกล้องตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานจะอยู่ที่ 8.5 ชั่วโมงนะครับแต่ตัวนี้เอาแต่มาใหม่นะครับได้นานเวลามาถึง36 ชั่วโมงก็ถ้าเกิดทำงานมา8 ชั่วโมงก็จะหมดจุดนะครับผมการแต่แบตเตอรี่นะครับก็จะใช้เที่ยวตรงนี้นะครับวางไปแล้วก็กดทำอันนี้แล้วก็ล็อกนะครับส่วนนึงก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นช่องเสียบสำหรับเข็มทิศนะครับแต่ว่า CX Series เข็มทิศเป็นออปชันแล้วนะครับไม่มีมาพร้อมสแตนดาร์ดเลยนะครับต้องเป็นออปชันอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแคมป์นะครับสองฝั่งนะครับจะเป็นตัวแคมป์ของถุงยื่นนะครับก็มาตรวจสอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวการไซส์เลนส์นะครับจะมีข้างล่างนะครับข้างบนนะครับมันเป็นการไซส์เลนส์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวกล้องเป็นรุ่นอะไรหมายเลขลำเบอร์อะไรนะครับต
ัวนี้นะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวนี้กล้องตัวนี้มี GPS ฝังอยู่ในนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยระบบนี้ของซอฟต์แวร์นะครับจะให้ชื่อว่าระบบ PSU นะครับระบบ PSU นี้มีเพื่ออะไรนะครับในกรณีกล้องสูญหายนะครับระบบ PSU นี้สามารถที่จะค้นหาตำแหน่งของตัวกล้องนะครับผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับเราสามารถดูได้ว่ากล้องตัวนี้เปิดหน้าตำแหน่งใดในโลกเองนะครับเขาจะบอกเป็นตำแหน่งบน Google Map เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของออปชันเสริมนะครับในกรณีถ้าเกิดมีออปชันบลูทูธก็จะมีเสาขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับตัวอื่นๆก็ความยาวนะครับความยาวตัวนี้เองจะไม่มีความยาวแล้วจะเป็นลักษณะความยาวของอิเล็กทรอนิกส์นะครับความยาวจะตั้งบนหน้าจอกล้องได้เลยนะครับผมส่วนอื่นนะตรงนี้จะเป็นส่วนของความคมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไกด์ไลท์นะครับไกด์ไลท์คือแสงสำหรับคนทุกคนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับในหัวข้อต่อไป